26กรกฎาคม2566ครบรอบวันเกิดปีที่74ของทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยคนที่23เป็นวันครบรอบวันเกิดในช่วงที่การเมืองสุดร้อนแรงเพราะกระบวนการหานายกรัฐมนตรีไทยคนที่30ยังไม่มีวี่แววว่าจะเสด็จน้ำและขณะนี้สังคมกำลังจับจ้องพรรคเพื่อไทยถึงท่าทีความเคลื่อนไหวในการเดินเกมจัดตั้งรัฐบาลผ่านตัวหัวหน้าพรรคอย่างหมอชนน่านที่โดนทัวร์ลงอย่างหนักขณะที่ค่ายก้าวไกลเล่นบทตีมึนอื่นๆไม่สนไม่แคร์ไม่เสียสละอยู่มันคาๆไปอย่างนี้ฉะนั้นแล้วเมื่อการเมืองยังไม่นิ่งการเคลื่อนไหวของนายใหญ่ในห้วงวันเกิดปีนี้จึงถูกจับตาอย่างมากโดยมีรายงานข่าวว่าทักษิณและยิ่งลักษณ์บินมาฉลองวันเกิดที่เกาะฮ่องกงและมีส.ส.เพื่อไทยและพรรคอื่นๆหลายรายตบเท้าเข้าอวยพรส่วนครอบครัวเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรนำโดยเกรียงกันตินันท์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้จัดกิจกรรมแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดลุงโทนี่74ปีมีประชาชนในพื้นที่ส.ส.และอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยร่วมกิจกรรมขณะเดียวกันลูกสาวสุดเลิฟอุ้งอิ๊งแพทองธารโพสต์เฟซบุ๊กว่าทักษิณจะเดินทางกลับประเทศไทยใน10สิงหาคมนี้บินมาลงที่สนามบินดอนเมืองหลังจากที่ทักษิณพูดถึงการกลับบ้านมาแล้วเกือบ20ครั้งแต่ก็เลื่อนมาตลอดทุกครั้งด้วยเหตุผลทางการเมืองและหลังจากอุ้งอิ๊งเผยกำหนดการกลับไทยของพ่อทางทักษิณโค้ดข้อความทวิตเตอร์หมอทศพรเสรีรักษ์ส.ส.แพร่พรรคเพื่อไทยที่วาดรูปและอวยพรวันเกิดระบุว่าขอบคุณมากครับหมอหากนับวันเวลาที่ทักษิณต้องจรรีจากบ้านไปอยู่ต่างแดนแล้วนับได้ประมาณ17ปีภายหลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่23ด้วยรัฐประหาร19กันยายน2549เขาถูกตั้งข้อหาทุจริตในหลายคดีในจำนวนนี้มีอยู่4คดีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วทว่ามีอยู่หนึ่งคดีที่คดีขาดอายุความไปแล้วคือคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาภิเษกส่วนอีก3คดีคือคดีหวยบนดินคดี Exim Bank และคดีให้นอมินีถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนยังไม่หมดอายุความสรุปแล้วเหลือโทษจำคุกรวม10ปีและก่อนหน้านี้เมื่อ28กุมภาพันธ์2551ทักษิณเคยเดินทางกลับเข้าประเทศไทยแล้วครั้งหนึ่งแล้วปรากฏภาพกราบแผ่นดินอันลือลั่นสนั่นเมืองซึ่งในเวลานั้นเขาตกเป็นจำเลยในคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาศาลอนุมัติให้ประกันตัวก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจไม่มารายงานตัวต่อศาล11สิงหาคม2551และหนีคดีไปใช้ชีวิตในต่างแดนไม่เคยเดินทางกลับบ้านเกิดอีกเลยต่อมาช่วง 2-3 ปีหลังก็ประกาศจะกลับบ้านมาตลอดจนปี2566ที่กำหนดวันเวลาแน่นอนอย่างไรก็ตามในช่วงไทมิ่งพ่อกลับบ้านก็ให้ปรากฏรายงานข่าวว่าแกนนำคนสำคัญของพรรคก้าวไกลบินไปฮ่องกงเข้าพบทักษิณเพื่อหารือจะเปิดข้อตกลงว่าจะแขวนมาตรา112ไว้ก่อนในช่วง4ปีข้างหน้าโดยจะร่วมเป็นรัฐบาลภายใต้แกนนำของพรรคเพื่อไทยเพื่อให้สว.ยอมรับและลงคะแนนเสียงให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยได้ต่อมาช่อพรรณิกาโต้กระแสข่าวธนาธรบินไปฮ่องกงเพื่อพบทักษิณยันเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เจ้าตัวอยู่เมืองไทยเมื่อเร็วๆนี้สื่อต่างประเทศอย่างสำนักข่าวเอเชียไทมส์รายงานข่าวว่าผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นความพ่ายแพ้ของพิธาและพรรคก้าวไกลและกำลังจะกลายเป็นชัยชนะของทักษิณท่ามกลางสัญญาณประนีประนอมระหว่างพรรคเพื่อไทยกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมนอกจากนี้แล้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมมองวาระปฏิรูปหัวก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลคือภัยคุกคามการอยู่รอดใหญ่หลวงกว่าทักษิณและพรรคเพื่อไทยที่เวลานี้อ่อนแรงลงไปแต่ไม่ว่าอย่างไรถ้าหมุดหมาย10สิงหาคมนี้เป็นจริงย่อมแสดงว่าทักษิณได้เคลียร์ทางไว้เรียบร้อยแล้ว
ภายใต้สมการที่ค่ายเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่ชื่อเศรษฐาทวีสินใช่หรือไม่โปรดติดตามอีกไม่นานรู้กัน